เราไปดูการตัดสินคดีที่น่าตกใจที่สุดครั้งหนึ่งในโลกเลยนะคะเพราะว่าศาลไคโรของอียิปต์ประกาศตัดสินจำคุกเด็กชายวัย4ขวบตลอดชีวิตเกิดอะไรขึ้น4ขวบไปทำความผิดอะไรร้ายแรงถึงขนาดนั้นนะคะเป็นเด็กชายอาเมดมันซูคามีค่ะที่ตกเป็นผู้ต้องหานะคะแต่ไม่ได้ไปขึ้นศาลแล้วก็มีการพิจารณาคดีที่ศาลกรุงไคโรเมื่อวันอังคารบอกว่าเด็กชายคนนี้ทำความผิดตั้งแต่อายุเพียง1ขวบทั้งข้อหาฆาตกรรม4กระทงพยายามฆ่า8กระทงทำลายทรัพย์สินสาธารณะ1กระทงตามมาด้วยการข่มขู่คุกคามทหารกับตำรวจอีก1กระทงคุณอัชวินเด็ก1ขวบน่าจะยังไม่สามารถเดินได้พูดได้จะไปคุกคามใครได้เรื่องนี้มันเกิดความผิดพลาดเพราะว่าเด็กคนนี้นะคะไปอยู่ในบัญชีดำของคนนับร้อยที่เกิดเหตุจลาจลและการประท้วงเมื่อวันที่3มกราคมปี2557ค่ะระหว่างการชุมนุมสนับสนุนประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีที่ถูกโค่นอำนาจเด็กคนนี้พลัดหลงเข้าไปอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นบัญชีดำที่ทางการต้องการตัวนะคะที่มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมทนายพยายามช่วยเหลือแล้วนะคะทั้งโต้แย้งแล้วก็นำสูติบัตรไปพิสูจน์ว่าเพิ่งเกิดเมื่อปี2555นี่เองแต่ปรากฏว่าเอกสารไม่ได้ถูกส่งให้ศาลแล้วผู้พิพากษาก็ไม่ได้ตรวจสอบคดีก่อนที่จะตัดสินค่ะจะมาแก้ไขทีหลังได้หรือไม่ตามกฎหมายของอียิปต์นะคะคำตัดสินนี้ไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งนับตั้งแต่เกิดเรื่องโลกโซเชียลก็ถล่มเลยนะคะตำหนิรัฐบาลและก็ระบบยุติธรรมของอียิปต์อย่างรุนแรงนะคะขณะที่ด้านองค์การนิรโทษกรรมสากลประณามว่าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนศาลหลายแห่งในอียิปต์ทั้งตัดสินประหารชีวิตผู้คนไปหลายร้อยรายจำคุกนักเคลื่อนไหวและผู้ประท้วงรวมทั้งหญิงสาวที่ประท้วงโดยสันติรวมถึงผู้สื่อข่าวเองก็โดนขึ้นศาลด้วยแม้ว่าจะทำตามหน้าที่ตามปกติก็ตามค่ะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดอีกครั้งของศาลของอียิปต์นะครับก็ร้ายแรงมากๆนะครับก็หวังว่าอาจจะมีหน่วยงานระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือนะครับน้องคนนี้นะครับอายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นนะครับ